โอ้โหพี่น้องดูฮะเฟิร์นใบมะขามเกิดขึ้นในสวนของโรงพยาบาลเรานี่แหละฮะในมุมที่มันอับมันชื้นนะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับวัชพืชนะฮะแต่วันนี้น้าเล็กไม่ได้มองถึงว่ามันเป็นวัชพืชหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรกร้างเดี๋ยวน้าเล็กจะเอาไปขยายพันธุ์ทำเป็นจัดสวนนะเป็นไม้ประดับช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน้าเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาที่ในสวนของโรงพยาบาลนะในมุมใต้ถุนนะมันจะมีเรียกว่าต้นเฟิร์นเกิดนะในมุมที่มันอับมันชื้นนะที่เฟิร์นเขาชอบเกิดกันนะเดี๋ยวน้าเล็กจะถอนเอาเฟิร์นตรงนี้นะไปปลูกไปขยายพันธุ์ไปประดับนะทำเป็นสวนเล็กๆนะก็ทดลองเลี้ยงไปเรื่อยฮะนะตามภาษาคนว่างงานเนี่ยเดี๋ยวลองไปถอนดูเนี่ยมันเกิดมันก็จะเป็นแบบว่าไหลเลื้อยไปเรื่อยๆนะก็ได้ไปเกิดถอนง่ายฮะถอนง่ายดินตรงนี้เป็นเหมือนกับดินพวกดินทรายเนี่ยแหละบางทีของที่อยู่ในธรรมชาติหลายๆคนก็อยากจะได้แต่ไม่มีโอกาสไงหรือว่าหาไม่ได้ก็ต้องไปซื้อเขาไงคนที่เขามาเลี้ยงแล้วนะก็ต้องคิดราคาแพงเพราะว่าไหนจะค่าน้ำค่าแรงค่าปุ๋ยนะคุณเห็นนะถอนง่ายๆเนี่ยแบบนี้แหละก็จะไปลองเลี้ยงดูว่าใส่กระถางสวยๆหรือว่าจัดมุมสวยๆมันจะได้หรือเปล่าต้องทดลองฮะนะของพวกนี้มันบางทีเราพูดเราเห็นคนอื่นเขาทำมันง่ายแต่ถ้าลงมือทำจริงแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ลองดูฮะลองดูน้าเล็กชอบหาแบบนี้แหละไม่ต้องลงทุนนะแต่ลงแรงนิดนึงแล้วมันก็สนุกด้วยเพลิดเพลินฮะเพลิดเพลินทำแบบนี้ถอนง่ายด้วยฮะนะมันเป็นก็เยอะพอสมควรฮะนะเป็น10-20กอละเล็กๆนะก็สามารถที่จะไปจัดสวนได้เนี่ยเยอะเลยลองดูฮะลองดูว่ามันจะสวยงามหรือเปล่าเนี่ยนาเล็กได้มานาเล็กก็เอามาชำไว้นี่แหละนี่ในกระถางดินเรานี่แหละในกระบะเอามาชำไว้ก่อนให้เขาฟื้นแล้วเราค่อยเวลามีอุปกรณ์หรือว่าต้องการจัดสวนตรงไหนเราก็ค่อยเอาไปจัดนะขอให้เรามีวัตถุดิบไว้ก่อนนะอันนี้บางส่วนก็ใส่เป็นเนี่ยใส่ในกล่องลังโฟมแล้วก็ชำดินไว้นะเนี่ยนะนี่แหละฮะก็คือเป็นแต่ว่าไม้ประดับที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหานะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นสังเกตว่ามันมีตรงไหนแค่นั้นเองนะก็ไปถอนเอามาได้นะของพวกนี้ไม่มีใครเข้าห่วงหรอกครับนะอยู่ตามป่าตามเขาตามอะไรเงี้ยเฟิร์นมะขามเนี่ย
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ